ทำงานอะไรก็พัฒนาได้มากขึ้นนะขยันมันเพียนไม่แน่นอนอยู่แล้วละสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกจากนั้นเป็นยังไงต่อมีปัญญามีความฉลาดมากขึ้นรู้จักทั้งหาทรัพย์ในภพชาตินี้รู้จักจะหาวิธีที่จะทำให้ภพชาติเบื้องหน้ามีความสุขต่อไปด้วยนะนี่คือวิถีของพวกเรานั่นแหละนักสร้างบารมีธรรมะมันมีอยู่หลายระดับวันนี้เอาระดับในเบื้องต้นขึ้นมาเล่าให้ฟังมาทักษะต่างๆเราเนี้ย ถ้าใครมีเชื่อได้ว่าออที่เขาต้องการจะให้เด็กได้เรียนรู้กันนยจะมี AI หรือไม่มี AI ถ้าเรามีของต่างๆเหล่านั้นจะรู้จักตัวเองจริงๆเลยแหละเราชอบอะไร เราเก่งเรื่องอะไรเราทำอะไรได้ดีและสามารถจะพัฒนาทักษะในหลายเรื่องได้ดีมากถ้าพื้นฐานของใจเราเป็นใจที่ใสสะอาดสว่างเนี่ยนะมันพร้อมจะเรียนรู้ถ้าเรามีบุญเก่ามาดีเนี่ยปัญญามันเกิดมันมีความฉลาดมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาที่ทํามาพบชาติที่แล้วน้อยไปชาตินี้ไม่เป็นไรนะคืออดีตที่ผิดพลาดเป็นไงเอ่ย อย่าไปสนอย่าไปแคร์พัฒนาในชาตินี้แหละนั่งกันมากๆสังเกตรเรื่องราวต่างๆ